ส่วนที่ชลบุรีเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะน้องนักเรียนเนี่ยเข้ามาอบรมลูกเสือพอดีค่ะเขาก็รู้เรื่องกฎการจราจรการโบกรถเบื้องต้นเขาก็เลยขออนุญาตครูเดี๋ยวผมไปช่วยโบกรถก่อนได้ไหมไม่อย่างนั้นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแน่เลยเกิดภาพความประทับใจที่คนแชร์ลงมาในโลกออนไลน์เยอะทีเดียวค่ะเหตุการณ์อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่มีรถชนกันนะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนส่วนน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ15สวมชุดลูกเสือคือเด็กชายภูวริศภูมิพาณิชย์น้องออกมาช่วยโบกรถกั้นการจราจรเอาไว้ก่อนระหว่างรอพี่กู้ภัยเข้ามาปฏิบัติงานคนถ่ายภาพแชร์กันเป็นจำนวนมากชื่นชมนะคะถามกับน้องภูวริศน้องบอกว่ามาอบรมลูกเสือพระราชทานที่โรงเรียนจันทร์อนุสรณ์ใกล้กับจุดเกิดเหตุพอดีขออนุญาตอาจารย์ออกมาช่วยโบกรถหน่อยช่วยเป่านกหวีดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะคนเจ็บก็นอนอยู่ที่ถนนส่วนตัวมีความรู้ด้านกู้ภัยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลูกขายของกู้ภัยไตรคุณธรรมถามต่อเลยว่าเขามีข่าวว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนวิชาลูกเสือยกเลิกการใส่ชุดน้องบอกว่าก็เห็นด้วยนะถ้าจะยกเลิกการใส่ชุดมันสิ้นเปลืองแต่ส่วนตัวผมเนี่ยท่านเรียนจบลูกเสือแล้วก็จะเอาชุดส่งต่อให้กับรุ่นน้องลองฟังค่ะครับแล้วตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงวีบอแล้วผมก็แล้วตัวผมเองก็เป็นกู้ภัยด้วยแล้วก็มันจะมีกลุ่มกู้ภัยเนี่ยแหละครับเวลาแจ้งเหตุกันแล้วเขาก็แจ้งมาว่ามีว40ที่หน้าโรงเรียนจันทร์อนุสรณ์แล้วก็บอกว่ามีอาการสาหัสทีนี้ผมก็รู้สึกว่าอาการสาหัสแล้วแบบเนื่องด้วยเราอยู่ใกล้เกิดเหตุด้วยแล้วแบบเราอยู่ใกล้เกิดเหตุแล้วเรามีความรู้ด้วยถ้าเราไปถึงที่เกิดเหตุเราก็แบบถึงก่อนช่วยเหลืออะไรเขาได้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ผมก็มาถึงผมก็ขออนุญาตครูเลยก็บอกว่าครูครับขออนุญาตไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอยู่ข้างนอกครับเขาก็อนุญาตผมก็รีบวิ่งออกมากับพี่อีกคนสองคนครับวิ่งออกมาแล้วก็ทีนี้ผมก็ด้วยความเราก็ต้องปลอดภัยก่อนผมไม่มีถุงมือก็แต่ผมมีนกหวีดผมก็ทำการโบกรถจัดจราจรให้เนื่องจากมันติดขัดนะครับก็ให้จราจรได้เดินทางสะดวกสบายอบรมจริงมีความรู้จริงให้เป่านกหวีดทดสอบการโบกรถให้ดูด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องตามกฎจราจรหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปเป่าหรือว่ายกสัญญาณมือแบบผิดคนขับรถเขาเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งรีบขับรถพุ่งมาข้างหน้าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเข้าไปอีกน้องบอกน้องทำเป็นนะคะเพราะว่านอกจากอบรมลูกเสือแล้วเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยก็เลยมีความรู้เรื่องนี้ก็เลยอาสามาช่วยค่ะเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเรื่องของชุดลูกเสือเรื่องหลักสูตรลูกเสือคือยกเลิกได้ไหมแต่เนี่ยน้องคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคือเห็นอุบัติเหตุปั๊บตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว40คืออะไรเรายังงงอยู่เลยแต่ว่าน้องเนี่ยรู้นะคะว่ารหัสกู้ภัยคืออะไรส่วนตัวเป็นกู้ภัยก็เลยมีความรู้เรื่องนี้ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ